บาปกรรมชักพาหรือว่าฟ้าลงทันถึงดลบันดาลให้ฉันกลายเป็นเฉลยใครจะทับทมต้องคมต้องเชยแต่ใจเอ๋ยมันแสนสุดทรมานหนึ่งนางแสนงามดังดอกฟ้ามาลีพร้อมเพียบศักดิ์ศรีเหมือนราชินีมีปาโปรดอย่ามุ่งร้ายประหัตประหารกรีดเฉือนใจฉันด้วยสายตาอันแสนงามฉันเลยสั่งยังฉันรักมันศักดิ์ศรียึดถือความดีแม้โลกนี้ไม่ยุติธรรมยอมรับชะตาก้มหน้ารักกันแม้ใครเหยียบซ้ำให้ช้ำให้เจ็บเท่าไรแต่เรื่องหัวใจใหญ่กลับคิดพะวงที่เคยมั่นคงก็พลันต้องหวั่นต้องไหวนี่คือความรักรักเธอใช่ไหมมันเกิดอะไรกับหัวใจทรนงความผิดของคุณหญิงต่างหากถ้าคุณหญิงไม่กดจนได้สติสะบัดแซ่ใส่เจ้าซีมอร์ดที่วิ่งเตลิดมาเนี่ยคุณอานนท์ก็คงไม่ตกมาจำไว้นะถ้าคุณอานนท์เป็นอะไรไปคุณนั่นแหละที่เป็นคนฆ่าน้องตัวเองนายเป็นคนทำผิดแล้วยังจะมาโยนความผิดให้ฉันอีกเหรอถ้าเกิดนายไม่อยากทำเก่งสอนอานนท์ขี่ม้าเขาก็คงไม่เป็นแบบนี้หรอกคุณทำผิดยังไม่ลองรับผิดอีกเหรอคุณมันขี้ขลาดไม่สมกับเป็นลูกหลานที่มีเกียรติตระกูลสูงส่งเลยสงสัยสันตติวงศ์เนี่ยจะมีแค่ชื่อหรือมั้งนายยอนเทนคุณพี่ครับอานนท์อานนท์เจ็บตรงไหนหรือเปล่าอานนท์ทำไมคุณพี่ทำกับคุณโยธินอย่างนี้ล่ะครับก็เขาไม่ควรมาพูดจากับพี่แบบนี้ในเมื่อเขาเป็นคนทำให้เธอเจ็บผมไม่เป็นไรครับคุณพี่เดี๋ยวผมจะลองเดินให้ดูนะครับช่วยครับไปนี่ครับโอ๊ยคุณนนท์โอ้สงสัยขาจะแพลงตอนตกม้านะครับผมจะเดินไม่ไหวแน่เลยผมช่วยดีกว่าครับครับนี่เกิดอะไรขึ้นอานนท์เป็นอะไรไปคุณอานนท์ตกม้าครับพี่ชายคะนายโยธินปล่อยให้อานนท์ตกม้าค่ะผู้ชายคนนี้ไว้ใจไม่ได้นี่เราฝากอานนท์ไว้กับศัตรูนะคะพี่ชายพอเราเผลอเมื่อไหร่ก็ลอบทำร้ายเมื่อนั้นพี่ชายเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับอานนท์ถ้าผมคิดจะทำร้ายใครผมไม่ทำร้ายเด็กหรอกครับและผมก็ไม่คิดจะใช้เด็กเป็นเครื่องมือระบายโทสะด้วยจะกล่าวหาอะไรฉันอีกน้องหญิงพี่ว่าพาอานนท์ขึ้นห้องก่อนดีกว่าตามผมมาครับ
หญิงเจ้าเกิดอะไรขึ้นเจ้าคุณอนนท์ตกม้าไปเอากระเป๋ายางมาไปเจ้าดูสิคะพี่ชายข้อเท้าบวมเป่งเลยเจ็บมากไปจ้าอนนท์ถ้าอนนท์พิการเดินไม่ได้ฉันจะเอาเรื่องนายให้ถึงที่สุดเลยนายโยธินอนนท์ตกม้าได้ยังไงคุณโยธินผมไม่พูดให้เสียเวลาดีกว่าครับว่าผมพูดไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรคืออย่างนี้ครับผมกำลังขี่ชุดสีหมอกออกไปอยู่ดีๆมันก็ตื่นตกใจกลัวอะไรไม่รู้จนวิ่งเข้าป่าไปคุณโยธินกับคุณพี่อนิสาพยายามวิ่งตามไปแต่ก็ช่วยไว้ไม่ทันนะครับแต่ว่าเขาอยู่ใกล้สีหมอกเขาสามารถดึงไว้ได้แต่เขาก็ไม่ทำโธ่คุณพี่ครับใครจะไปล้างไว้ทันล่ะครับอ้าวก็ครูของเธอเก่งนักไม่ใช่เหรอเห็นทำได้ทุกสิ่งอย่างนี่ทำไมเรื่องแบบนี้ถึงทำไม่ได้พี่ว่าเขาตั้งใจให้เธอตกม้ามากกว่าคุณโยธินคุณจะไม่พูดอะไรเพื่อเป็นการปกป้องตัวเองเลยเหรอคุณหญิงอยากกล่าวหาอะไรผมก็เชิญตามสบายเลยครับผมรู้แต่ว่าใครทำผิดอะไรไว้ก็รู้อยู่แก่ใจตัวเองสักวันคงสำนึกได้ถ้าจิตใจไม่หยาบช้าเกินไปเจ็บป่ะเจ้าไม่เจ็บสักนิดเดียวฉันรับรองได้เลยนะว่าอีก 2-3 วันเนี่ยฉันจะกลับไปขี่ม้าได้แล้วไม่มีทางพี่ไม่ยอมให้เธอไปขี่ม้ากับนายโยธินอีกแน่จะยากจะได้ละเจ้าดูคุณอานนท์เนี่ยเปิ้นจะชอบครูคนนี้มากสีโบบอกเคยเห็นคุณอานนท์มีความสุขขนาดนี้เลยนะเจ้าเจ้าจะไปรู้อะไรเจ้าเพิ่งกลับมาเอายาไปเก็บเดี๋ยวนี้เลยเจ้าพี่ชายคะเราต้องลงโทษนายโยธินนะคะคราวหน้าจะได้ไม่ประมาทอีกถ้าเกิดจะลงโทษก็ควรจะลงโทษผมคนเดียวนะครับผมเป็นคนผิดเองที่ไม่ยอมเชื่อฟังคุณโยธินแล้วอีกอย่างเนี่ยผมก็แค่ข้อเท้าแพลเองครับไม่ได้เจ็บอะไรมากมายไม่ได้เจ็บอะไรมากมาย น้อยนี่ไงพี่ทำแค่นี้เธอก็ยังโอดครวญซะขนาดนี้พี่ไม่ยอมให้เธอเจ็บตัวอีกแน่นะครับให้ผมไปเรียนขี่ม้าคุณโยธินต่อนะครับผมรับรองครับว่าคราวหน้าเนี่ยผมจะดูแลตัวเองอย่างดีไม่ตกม้าอีกแน่นอนเลยครับนะก็เรียนต่อไปสิพี่ชายน้องหญิงเรียนขี่ม้ามันก็ต้องมีพลาดตกม้าเป็นธรรมดานะอานนท์ต่อไปแกก็ต้องตั้งใจเรียนล่ะเวลาครูเขาสอนอะไรแกก็ต้องเชื่อฟังอย่างเคร่งครัดถ้าขืนแกทำไปเล่นๆแล้วก็ถึงตายนะนี่พี่ชายจะปล่อยให้เรื่องมันจบไปง่ายๆแบบนี้เหรอคะอานนท์ปลอดภัยก็ดีแล้วแต่ถ้าน้องหญิงคิดว่ายังมีอะไรค้างคาใจอยู่แล้วก็จัดการตามที่เห็นสมควรเถอะไม่เป็นไรน่าจะสีมองเ
ถือซะว่าเป็นกรรมของแกก็แล้วกันนะที่เกิดมามีเจ้านายอารมณ์ร้ายอ่ะนายโยธินปากก็บอกว่ารู้ตัวดีว่าอยู่ที่นี่ในฐานะอะไรแต่การกระทำของนายมันไม่ใช่